สวัสดีครับอยู่กับผมปีเตอร์โบ๊ทครับผมอยู่ผมต้องพานุวัฒน์นะครับวันนี้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาหน่อยแก๊งฮาฟไทม์เปลี่ยนโฉมเป็นผมปีเตอร์โบ๊ทกับน้องต้องครับแต่น้องต้องเนี่ยเชียร์เชลซีนะต้องบอกว่าแฟนพันธุ์แท้เหมือนกันฉะนั้นวันนี้เป็นบลูบลัดจริงๆครับผมนี่ก็เชลซีนี่ก็เชลซีใช่เราอยู่กันที่งานสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลเพนัลตี้คิกคอมเพติชันนะครับครับแข่งยิงจุดโทษโอ้โหหาผู้ชนะไปยิงจุดโทษที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ของเชลซีประเทศอังกฤษเลยคือลงไปที่สนามหญ้าเลยฮะใช่ใช่แล้วก็ไปยิงจุดโทษประตูที่เกป้าอยู่ถูกต้องที่เกป้าใช้ป้องกันเกป้าหรือวิลลี่คาบายโลตอนนี้ไม่รู้ใครมือหนึ่งนะแต่ว่าจะไปเกมเจอกับนอริชซิตี้เป็นช่วงพักครึ่งเท่ากับว่าจะได้ลงไปในสนามแล้วมีแฟนบอลในสแตมฟอร์ดบริดจ์เห็นด้วยก็คือแฟนบอลก็เชียร์ด้วยถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเป็นประสบการณ์ที่โคตรสุดยอดใช่ครับตรงวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วด้วยเราอยู่ที่สนามในกรุงเทพแล้วใช่เดอะกรุ๊ปฟุตบอลคลับสายไหมครับผมเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะใครจะได้ไปสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับซึ่งกุนซือของเราคือแฟรงค์ลัมพาร์ดคุณจะได้เจอเขาด้วยแล้วก็เดี๋ยวได้เจอพี่โบ๊ทด้วยพี่โบ๊ทไปอยู่ในสนามวันที่ทีมที่ชนะได้ยิงอยู่โทษที่นั่นเลยผมได้ข่าวมาว่าทั้งสิงห์เนี่ยให้ตั๋วเป็น hospitality เลยแบบพิเศษเลยพิเศษเลยเพราะฉะนั้นใครไปฟินแน่นอนมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับบรรดานักเตะดังเชลซีอันนี้ต้องรอดูอีกทีแต่เชื่อว่าคุณไปถึงที่แล้วอ่ะมันย่อมมีโอกาสใช่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรารู้กันว่าใครจะได้ไปสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับครับผมต้องบอกต้องอย่างนี้ว่าผลเนี้ยที่เป็นรอบชิงชนะเลิศเหลือ32ทีมก่อนจะคัดเหลือทีมเดียวไปสแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยครับกติกาเขาเปลี่ยนด้วยนะต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเป็นโกเล็กใช่ไหมที่ผมเห็นใช่ใช่เป็นยิงจุดโทษแบบโกเล็กปกติมันเหมือนจะเป็นอารมณ์แบบฟุตซอลโอ้ใช่ป่ะอันนี้เพิ่มไซส์เป็นโกแบบ11คนเลยโอ้โหระยะยิงจุดโทษจริงๆซ้อมจริงๆเลยคือมันต้องสมวิญญาณเกป้าวิลลี่กับวาเยโลเซสเลยนะคือแต่ไม่รู้ว่าเอาฟอร์มตัวนี้เอาฟอร์มใครดีนะใช่แล้วคือมันยิงเนี่ยยิงค่อนข้างยากเพราะว่ามันใหญ่ก็จริงแต่ผมมองว่ามันคุมจังหวะลูกบอลลำบากใช่อันนี้รู้สึกว่ามันยากกว่าเก่าคนยิงก็ต้องมีฝีมือใช่ใช่ส่วนผู้รักษาประตูยืนรออย่างเดียวไม่ได้แล้วถูกต้องถ้าเกิดว่าไม่เลือกทางในการพุ่งไปเซฟก่อนไม่ทันไม่ทันถูกต้องอันนี้เพราะฝีมือจริงเพราะฉะนั้นคือกว่าจะได้ไปที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยต้องคัดแล้วคัดอีกโอ้โถต้องเอาหัวกะทิจริงๆใช่เลยตามนั้นครับครับผมรอมานานแสนนานในที่สุดได้เจอตัวจริงแล้วน้องเอิญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยนะครับผมสวัสดีค่ะเอิญค่ะจากเพจดูบอลกับเอิญค่ะผมเชื่อว่าแฟนเชลซีหลายคนถ้าใครแบบว่าเชียร์เชลซีหาพวกคลิปดูผู้ชายก็มาดูผมแต่ถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยต้องดูบอลกับเอิญเลยใช่ใช่วันนี้มาร่วมงานเกี่ยวกับยิงจุดโทษของสิงห์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าสนามใหญ่แล้วสวยมากด้วยแล้วก็วันนี้หลายๆทีมนะคะมากันเยอะมากแล้วก็วันนี้น่าจะจัดเต็มแน่นอนทุกทีมจัดเต็มแล้วคิดว่ารางวัลของทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันเอ็กซ์คลูซีฟมากไหมไปยิงจุดโทษที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เลยอะมากอิจฉาแทนอยากจะลงไปยิงเองเลยอยากจะลงไปยิงเองเลยอะอยากจะแบบยิงเองเลยแต่ว่าทำไม่ได้ไงก็เลยฝากความหวังไว้ที่ทีมที่ชนะในวันนี้นะคะแอบเชียร์คนที่เป็นแฟนเชลซีอยู่แล้วไหมแน่นอนค่ะวันนี้แฟนเชลซีขอให้ได้ไปเห็นมีว่ามี3ทีม2ทีมจากกรุงเทพ1ทีมจากชลบุรีไม่รู้ได้แชมป์หรือเปล่าไม่ได้ว่าจะได้ใจน้องเอิญเต็มๆเลยถูกต้องเลยแน่นอนได้ใจแน่นอนอ่ะให้ฝากถึงคนที่จะมาแข่งหน่อยให้กำลังใจเขาหน่อยเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้ก็อยากให้เต็มที่ทุกทีมเลยค่ะเชื่อว่าทุกทีมเนี่ยวันนี้ฝึกซ้อมกันหนักจริงๆแล้วก็อยากที่จะไปเหยียบสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์แน่นอนแล้วก็อยากให้วันนี้เนี่ยเต็มที่แล้วก็มีเท่าไหร่ซัดให้หมดค่ะจัดไปมีเท่าไหร่ซัดให้หมดซัดให้หมดโอเคนะลุยโลด
สาธิตเหมือนเชลซีวันนี้ขอให้ชนะขอให้ชนะขอให้ชนะสบายสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับนะครับซูเปอร์ซูเปอร์แฟนซูเปอร์ซูเปอร์แฟนซูเปอร์ซูเปอร์แฟนซูเปอร์แฟนที่ลำพังตอนนี้เราอยู่กับคุณจตุรนต์นะครับผู้บริหารของสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามหน่อยครับว่าแคมเปญนี้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วแล้วก็มีคนแบบให้การตอบรับเยอะมากๆดีมากๆรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทสิงห์เราจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วแต่เป็นประเภทอื่นๆประเภทต่างๆนะครับปีนี้ก็เป็นการจัดแข่งขันที่มันแปลกออกไปเป็นการแข่งขันยิงลูกโทษนะฮะก็เห็นว่ามีทีมร่วมมากว่าพันกว่าทีมแล้ววันนี้ก็เป็นผู้ชนะจากภาคต่างๆมาก็แข่งขันก็เสร็จสิ้นกันวันนี้ก็คงจะได้เห็นผู้ชนะเลิศที่ได้ไปเที่ยวประเทศอังกฤษผมขอถามได้ไหมว่าความเอ็กซ์คลูซีฟของทีมที่จะได้ไปอังกฤษเนี่ยจะได้เจออะไรบ้างมันก็น่าจะเป็นความใฝ่ฝันของนักฟุตบอลสมัครเล่นทั้งหลายที่ว่ายิ่งในประเทศไทยซึ่งสโมสรอังกฤษเป็นสโมสรที่น่าจะเป็นสโมสรที่คนไทยชอบมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีอาร์เซนอลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เคยได้เดินทางหรือเดินทางไปแต่ยังไม่เคยได้ไปอังกฤษงานเนี้ยเขาได้ไปอังกฤษไปเที่ยวอังกฤษแล้วก็ได้ไปเจอผู้บริหารเชลซีแล้วก็น่าจะได้เจอนักเตะเชลซีบ้างเป็นบางคนแล้วก็ยังได้ลงสนามแซมฟอร์ดบริดจ์ด้วยซึ่งในฐานะที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ของเชลซีมันถึงเกิดขึ้นได้มันถามว่าเอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนมันมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า money can't buy experience ก็คือเป็นประสบการณ์ที่เงินซื้อหาซื้อไม่ได้ใช่ครับฝากถึงเหล่าบรรดาเพลงแข่งที่จะมีโอกาสได้ไปสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับต้องเตรียมตัวอะไรไว้บ้างก็อยากให้ผู้ที่เก่งที่สุดวันนี้ก็เป็นผู้ชนะนะครับในการเตรียมไปก็หวังว่าเรื่องไวรัสมันคงจะคลี่คลายไปแล้วเราก็จะได้ไปในวันที่เราตั้งใจจะไปแต่ถ้าต้องเลื่อนไปก็ยังไงเขาก็ได้ไปอยู่ดีแต่ว่าการเตรียมตัวไปก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันที่ไปเต็มต้องอากาศเป็นยังไงตอนนี้คือคอนเฟิร์มว่ายังไงไปแน่นอนไปแน่นอนวันจริงๆก็คอนเฟิร์มแล้วไปแน่นอนแต่ว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเราก็เลื่อนอาจจะไปเป็นต้นฤดูกาลกลางฤดูกาลก็ขึ้นอยู่ความเหมาะสมครับอันนี้ผมว่าสุดยอดเลยนะใช่ผมว่าไปอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราดูสถานการณ์ด้วยถูกต้องเพราะเรื่องของสุขภาพก็สำคัญเรารับผิดชอบต่อตัวเองและคนรอบข้างด้วยเช่นกันครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงรอบรองชนะเลิศแล้วชื่อทีมอะไรครับแนะนำกันหน่อยครับผมเอเวนเบียนบิ๊กแจ็คครับเห็นเมื่อกี้ยิงกันคมทุกคนคมยันประตูบอกทริคหน่อยได้ไหมบอกทริคหน่อยโอ้โหไม่มีพี่จริงเหรอกดดันไหมกดดันไหมกดดันไม่กดดันมากเห็นแบบยิงทางซ้ายเยอะมากเลยเน้นเรียดคมใช่ไหมเอามุมนี่มั่นใจของตัวเองครับพี่ถึงรอบนี้หวังไงบ้างเข้ารอบรองแล้วอีกแค่29ผมหวังที่หนึ่งครับพี่ที่หนึ่งอย่างเดียวครับที่หนึ่งอย่างเดียวขอไปถึงฝั่งฝันนะครับผมครับสู้ที่ครับต้องปรบมือให้เลยโอ้โหนี่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วครับพี่สูสีมากเมื่อกี้ครับผมช่วงเวลาตอนที่ยิงลูกสุดท้ายเข้าไปเนี่ยเป็นไงบ้างโอ้เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยครับมันหนักมากครับตื่นเต้นจริงๆแต่ยิงกันดีทุกคนครับอย่างพี่คนนี้วิ่งย่องย่องมาแต่ยิงเน้นทางนิ่งมากเลยทีนี้เดี๋ยวยิงเน้นหนักๆกันประตูเนี่ยอยากสัมภาษณ์ประตูยิงคมมากฝึกยังไงบ้างฮะเนี่ยเราก็ซ้อมทุกวันครับให้มันชินครับมีทริคอะไรไหมไม่มีครับซ้อมถนัดมุมไหนซ้อมมุมเดียวครับเซฟลูกเรียกเก่งมากเลยปัดสวยมากเลยแสดงความยินดีด้วยครับผมรอบไปรอบชิงนะครับครับผมไว้เจอกันรอบชิงYeah.
ความยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วแนะนำชื่อทีมอีกรอบนึงขออีกทีมนึงชื่อทีมจตุพักเอนะครับมาจากสนามเชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่ครับผมตอนนี้มาไกลจนถึงรอบรองชนะเลิศใช่ครับมาไกลมากครับขอถามความรู้สึกหน่อยเข้ารอบรองแล้วเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นนะครับตอนนี้ยิ่งเข้ารอบลึกๆก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็น้องๆทำได้ดีนะครับเพราะว่าเรามาไกลแล้วก็เราก็มาด้วยความสามัคคีกันบินจากเชียงใหม่แล้วอยากจะบินไปอังกฤษต่อไหมอยากมากเลยครับครับผมเดี๋ยวช่วยเชียร์ครับผมจัดไปขอให้ไปถึงรอบชิงนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับว่าเตะครับสวัสดีครับขอดูท่าดีใจตอนยิงเข้าตะกี้อีกรอบนึงอ่ะ3 4ใจอ่ะ3 4โอ้ทีมนี้แพชชั่นเยอะมากรู้สึกยังไงเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วพี่เขาจริงๆนะไม่ได้หวังอะไรเลยพี่ตั้งแต่โคราชแล้วไปเล่นๆแต่ตอนนี้ไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นแล้วพี่ตอนนี้เข้าถึงรอบรองชนะอีก2นัดได้ไปอังกฤษไปแชมป์ฟอร์ดบิดครับสุดยอดเลยหวังไหมหวังไหมตอนนี้หวังแล้วพี่หวังแล้วนะหวังแล้วพี่งั้นขอไปถึงหวังให้ได้ครับสู้ๆนะครับเดี๋ยวช่วยเชียร์ดีใจปิดท้ายหน่อยดีใจกับกล้องหน่อยสุดยอดมากๆผมพูดหน่อยสุดยอดโอ้โหแนะนำชื่อทีมอีกครั้งนึงสวัสดีครับพวกเราทีม New NB Big Jack ไทยเตะครับผมหรือว่าสั้นๆคือทีมไทยเตะครับพวกคุณทุกคนได้ไป Stamford Bridge แล้วครับผมรู้สึกยังไงบ้างโอ้เอาจริงตอนนี้เหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทยของคนทั้งประเทศเพราะว่ารายการนี้มันไม่ได้แข่งแค่กรุงเทพคือแข่งที่ชลบุรีครับนะครับโคราชเชียงใหม่สงขลาซึ่งแน่นอนมันคัดตัวแทนเนี่ยจากทั่วประเทศนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เรายืนหนึ่งในประเทศไทยครับผมกล้าพูดว่าเราคือแชมป์จุดโทษประเทศไทยสุดยอดและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปอังกฤษครับผมบอกให้เดี๋ยวผมไปทริปนี้ด้วยและเดี๋ยวผมอาสาเป็นไกด์พาน้องๆทุกคนขอบคุณด้วยครับดูทุกซอกทุกมุมของ Stamford Bridge เองสุดยอดสุดยอดมากๆแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับผมอาจจะไม่ได้ไปยังไงต้องฝากพี่ดูแลน้องๆเดี๋ยวผมดูแลน้องๆให้ดีเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสุดยอดมากๆผมให้ทีนึงครับครับผมเป็นไงครับอารมณ์ร่วมของแต่ละคนมันสุดยอดจริงๆครับผมพี่คนที่เป็นผู้จัดการทีมอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ไปแต่เขาเชียร์เชลซีนะแล้วเขาพูดจาแบบรู้เรื่องตั้งแต่ฟุตบอลเชลซีตำนานจนถึงปัจจุบันเลยพี่บอสรู้ตั้งแต่วิอันลี่ยันแฟรงค์แลมพาร์ดโอ้โหแสดงความยินดีต่อเขาจริงๆจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษที่ทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นมอบให้ในทัวร์นาเมนต์สิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลเพเนลตี้คิกคอมเพทิชั่นใช่และนี่คือทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจอแน่ครับผมตามติดตั้งแต่
สนามแรกยันรู้แชมป์ถูกต้องถูกต้องเลยประสบการณ์แบบนี้สุดยอดจริงๆช่วงที่ผมปีเตอร์บอสผมต้องมนุวัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอ